ครับมาปิดท้ายกันที่เจย์พาร์ทนะครับล่าสุดนี้ประกาศออกว่าออกมาว่าจะลงจากตำแหน่ง CEO ของค่ายสองค่ายเลยนะฮะอีกหนึ่งข่าวร้อนนะครับจากวันสิ้นปีที่ผ่านมาจากเกาหลีใต้ครับเจย์พาร์ทนะครับหรือว่าพาร์ทแจบอมอดีตลีดเดอร์บอยแบนด์ 2PM ที่ปัจจุบันครับควบทั้งศิลปินแรปเปอร์แดนเซอร์และโปรดิวเซอร์รวมถึงเป็นนักธุรกิจผู้ก่อตั้งค่ายเพลงวัย34ปีก็แจ้งข่าวก้าวลงจากตำแหน่ง CEO นะครับหรือว่าผู้บริหารค่ายเพลง AOMG แล้วก็ HIRE MUSIC ครับซึ่งก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งในปี2013และปี2017ตามลำดับโดยในแถลงครับที่เจ้าตัวได้โพสต์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียก็ระบุว่าหลังจากที่คิดใคร่ครวญอย่างดีแล้วเขาตัดสินใจกล้าลงจากตำแหน่ง CEO ของ2ค่ายเพลงที่เขาร่วมก่อตั้งก็ต้องขออภัยหากเรื่องนี้ช็อกความรู้สึกหลายๆคนเพราะค่อนข้างจะรวดเร็วเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามเขาจะยังทำหน้าที่ที่ปรึกษาของทั้ง2ค่ายที่เป็นเสมือนครอบครัวของเขาต่อไปรวมทั้งขอบคุณศิลปินและทีมงานของทั้ง2ค่ายที่ให้ความไว้วางใจมาร่วมงานกับบริษัทค่ายเพลงที่เขาเนี่ยก็ได้ร่วมก่อตั้งขึ้นมาซึ่งไม่ว่าค่ายไหนจะเกิดก่อนเกิดหลังก็ล้วนแต่สำคัญต่อใจของเขาไม่ต่างกันก่อนจะปิดท้ายแถลงของตัวเองครับว่าไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์แต่ทุกอย่างที่ทำพยายามทำให้ดีที่สุดเสมอและจะพยายามทำทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถต่อไปขอขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ทุกคนทางนี้ครับสองสมาชิกที่เพิ่งเซ็นเข้าค่าย AOMG แล้วก็ HIRE MUSIC นะครับอย่างที่เรารู้กันไปยุกยอมแล้วก็ JB The God 7ดูหลังจากที่ก้าวลงจากตำแหน่งของ J Park นะครับก็คงต้องจับตามองแหละว่าสองค่ายนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปโดยข่าวก็บอกว่า J Park ก็เตรียมปล่อยเพลงใหม่รับปี2022นะครับชื่อเพลงว่า True Life ในช่วงเย็นวันที่1มกราคมตามเวลาเกาหลีใต้ก็วันนี้เนี่ยแหละครับ